ในส่วนนี้ครับเป็นโบนัสคลิปนะฮะที่ผมอยากจะให้ดูวิธีการแชร์ไฟล์คือตอนนี้ผมไม่มีโทรศัพท์ Android ที่เป็นที่มี NFC นะครับผมก็เลยจะทดสอบในเรื่องของการแชร์ไฟล์ขึ้นไปยังทีวีโดยตัวนี้ผมจะใช้ทีวีเครื่องนี้ฮะเป็น Sony Bravia ฮะรุ่นเก่าแล้วเป็น LCD อยู่เลยแต่มันเป็นสมาร์ททีวีเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบกันว่ามันง่ายขนาดไหนเมื่อก่อน Samsung เคยทำให้มันง่ายแล้วฮะดู HP กันบ้างนะฮะก็ที่ผมเกิดไว้ในคลิปไอคลิปตัวแรกแล้วไว้ตัว S Medio 360เนี่ยมันเป็นแอปที่ HP ก็ให้มาเมื่อเราเข้ามาเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะใช้งานในส่วนของการแชร์คอนเทนต์กันนะฮะอย่าลืมเชื่อมต่อไวเลส LAN วงเดียวกันด้วยนะฮะโอเคผมขอข้ามการแนะนำก่อนสังเกตตรงมุมนี้ฮะมันก็จะมีบอกว่าแหล่งที่มาก็คือไลบรารีในเครื่องไปเล่นที่ไหนเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นกันไหมเอ่ยมีคำว่าบราเวียขึ้นมาทันทีฮะเขาก็กดลงไปเลยนี่คือแบบมันง่ายมากเลยฮะแล้วอันนี้ก็คงเป็นหลักการเดียวกับที่เมื่อก่อนที่มีการอะไรนะเล่นภาพแชร์ภาพวิวอะไรขึ้นรัฐสภาที่เทคนิคเดียวกันเราไปดูภาพเราไปดูกันมันจะแชร์ได้ไหมเอาภาพถ่ายแล้วกันผมไม่มีอะไรในเครื่องเลยรูปนี้แหละปุ๊บเมื่อกดเสร็จปุ๊บดูที่ทีวีครับทีวีรับคำสั่งนะครับก็มีภาพปรากฏขึ้นจะเล่นภาพอื่นล่ะภาพนี้เนี่ยครับแสดงว่าของ HP นี้ก็คือใช้งานง่ายเหมือนกันในตัวระบบแชร์ลูกอะไรของเขาเนี่ยฮะก็ถือว่าโอเคครับ